สำหรับข่าวสารในคลิปนี้นะครับแอดจัดทำขึ้นมาเพื่อขอไว้อะไรให้กับการสูญเสียที่ไม่น่าเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามกับเหตุการณ์กราดยิงของเด็กวัย14ปีที่พารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะครับก็คงไม่เชื่อตัวเองเมื่อทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่เขาสามารถที่ออกมากระทำเรื่องไม่ดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและก็ประเทศชาติได้มากขนาดนี้และในเวลานี้เองนะครับก็มีการรายงานอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยกัน2รายคนหนึ่งก็คือสาวจีนที่มาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและก็มีลูกฝาแฝดนะครับ2คนในวัย5ขวบที่เสียชีวิตบริเวณห้องน้ำหญิงข้างช็อปชื่อดังและอีก1รายนะครับกับสาวชาวพม่าเป็นพนักงานในร้านห้างพารากอนที่กำลังจะนำเงินไปเข้าธนาคารพอดีทางช่องก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับและก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆและก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยครับและก็ในเวลานี้เองนะฮะก็ยังมีการรายงานถึงบุคคลที่โดนกระสุนและก็อาการโคม่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับแอดได้ทราบข่าวมาว่าเขาคือพี่หนิงซึ่งเป็นแฟนคลับของก็อตเซเว่นและก็ของน้องนนทนนซึ่งไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้พี่เขาเพิ่งจะไปดื่มด่ำความสุขในงานคอนเสิร์ตของน้องนนอยู่เลยฮะแต่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นพี่หนิงโดนยิงเข้าที่สมองครับโดยในเวลานี้ถือว่าอาการพี่เขาโคม่ามากๆเลยฮะแอดก็ขอให้พี่หนิงปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยไวนะครับเพราะพี่หนิงนั้นเขายังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่จะต้องทำให้สำเร็จก็คือการมาดูความสำเร็จของน้องแบมแบมกับงานคอนเสิร์ต Area 52 in Bangkok ดังนั้นนะครับพี่หนิงต้องใจสู้นะครับมีกำลังใจที่ดีและรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้ให้ได้นะครับเพื่อมาดูความสำเร็จของลูกแบมนั่นเองแอดก็ขอเชิญชวนแฟนๆของช่องทุกๆท่านเลยนะครับร่วมไว้อาลัยให้กับการสูญเสียในเหตุการณ์กราดยิงที่พารากอนในครั้งนี้และก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่หนิงให้หายปลอดภัยจากการถูกยิงเข้าที่สมองด้วยนะครับไป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